ยโอทูฟอร์เจนชนิดหยดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยทะลุรากหญ้ากับผมก่ายพลินครับพบกันเป็นประจำทุกวันเลยนะครับรายการดีๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรไทยทั้งประเทศนะครับว่าต้องยอมรับว่าภาวะวิกฤตแบบนี้พืชสวนนาไร่ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นผลไม้ข้าวอะไรต่างๆราคาเขาเรียกว่าตกต่ำสุดๆรวมทั้งยางพาราด้วยนะครับแต่ว่าเรามีทางออกถ้าดูรายการรวยทะลุรากหญ้าเนี่ยเกษตรกรไทยทุกท่านเนี่ยต้องมีทางออกแน่นอนนะสามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเราจะนำสิ่งดีๆมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านพิจารณาแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดติดขอบเวทีรับรองนะชีวิตต้องเปลี่ยนอย่างแน่นอนวันนี้อีกเช่นเคยครับเราจะมาพูดคุยกับคุณสุทธินันท์นะครับปิ่นนาคหรือครูน้อยซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการตลาดบริษัทวันกรีนเอเชียจำกัดโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์โอทูฟาวเจอร์ชนิดหยดนะครับมาดูว่าครูน้อยหลังเข้ามาบริหารงานในบริษัทวันกรีนเอเชียจำกัดวิถีชีวิตเป็นอย่างไรบ้างไปค้นหาคำตอบเลยครับสวัสดีครับครูน้อยครับสวัสดีค่ะครับหลังจากเขาเรียกมาร่วมบริหารในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการตลาดบริษัทวันกรีนโดยนำผลิตภัณฑ์โอทูฟอร์เวเจนหยดไปตีตลาดเนี่ยกระแสตอบรับเป็นไงโอ้กระแสตอบรับนี่กลับมาแบบท่วมท้นเลยค่ะคุณกายครับค่ะหลายๆคนนะคะดีอกดีใจโอทูกลับมาแล้วเหรอครับโอทูฟาวเจนขวดสีเขียวสีเขียวโอ้โหขวดดั้งเดิมขวดดั้งเดิมชื่อดั้งเดิมเออโอ้โหโรงงานผลิตดั้งเดิมถูกต้องค่ะครับคือสูตรเดิมเจ้าของเดิมนะคะแล้วที่แปลกใหม่กว่าเดิมก็คือเป็นไงมันเป็นนวัตกรรมใหม่ยกระดับชั้นขึ้นมาอีกถูกต้องค่ะมันใหม่ตรงไหนยังไงมันคล้ายๆกับว่าแต่ก่อนเคยใช้เป็นซีซีใช่ไหมคะใช้สลิงใช้สลิงดูดต้องไปวิ่งหาสลิงอะค่ะแต่ตอนนี้ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยขวดเดียวพกใส่กระเป๋าใส่เสื้อไปเสร็จแล้วก็ใช้แค่เป็นหยดแค่นั้นเองไม่ต้องบีบนะไม่ต้องบีบเลยค่ะแค่เพราะว่าเอาแค่เดี๋ยวหยดลงมันลงเองแค่เราหันหัวลงนี่มันก็เริ่มหยดแล้วค่ะตอนแรกติ๋งติ๋งตอนแรกผมตกใจแล้วผมใช้ไม่เป็นผมลองเอาไปฉีดต้นไม้ที่สวนผมนะผมคิดว่ากลัวไม่หยดบีบโอ้โหบีบลงซะเยอะเลยไม่ต้องบีบกลายเป็นหยดใหญ่เลยใช่ไหมคะโอ้ตกใจเกือบท้องตายค่ะคือไม่ต้องไปบีบมันเลยแค่เอียงเปิดฝานะเอียงลงมาเดี๋ยวมันหยดเข้ามาเองนับ1 2ต้องรีบๆนับแล้วเพราะมันหยดเร็วค่ะเพราะมันละเอียดใช่ไหมถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะที่ไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครเป็นอินทรีย์ใช่ไหมงี้เป็นอินทรีย์ชีวภาพกับคุณกายเกษตรกรที่นำไปใช้นะคะมีความสบายอกสบายใจนะคะเวลาใช้ไม่ต้องปิดปากไม่ต้องปิดจมูกแต่ว่าโอ้มีความรู้สึกถึงความปลอดภัยที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราไม่มีสารตกค้างใดๆไม่มีสารตกค้างอย่างฉีดกับพืชผักนะคะฉีดวันนี้เก็บกินวันนี้ก็ได้โอ้โหเร็วขนาดนั้นเร็วขนาดนั้นเลยค่ะโดยเฉพาะแตงกวาอย่างนี้นะมันเก็บวันต่อวันนะปกติแตงกวานะคะเขาเคยเก็บได้เท่าไหร่นะคะคุณกายมันจะเก็บได้เพิ่มมากขึ้นเป็น 2-3 เท่าตัวเลยนะคะ 2-3 เท่าตัวเลยใช่เพราะว่า O2 Fulgen ของเรานะคะมันจะไปช่วยในการขยายรากขยายเซลล์นะคะทำให้พืชโตเร็วโตไวออกดอกออกผลเร็วแล้วทีนี้เมื่อต้นมันแข็งแรงใช่ไหมคะทีนี้อายุมันก็ยืนขึ้นมากขึ้นทำให้มีการเนี่ยเก็บได้เยอะขึ้นผลได้หลายรุ่นหลายรุ่นแล้วที่สำคัญนะคะน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็รสชาติก็อร่อยขึ้นผิวสวยขึ้นเห็นไหมคะมีโอทูฟาวเจนขวดสีเขียวแค่ขวดเดียวโอ้สบายไปเป็น10อย่างสบายใจเลยค่ะเห็นเขาบอกว่าราคาเท่าไหร่ได้แบบหยดเนี่ยชาวบ้านชาวช่องเขาตกตื่นแตกตื่นนะคะคุณกายทั้งวงการอะไรอ่ะแต่เดิมเคยขาย 2,900 ครับเคยขาย700วันนี้ขายแค่199ชุดเล็กๆเนี่ยเป็นไปได้ยังไงอะไรเงี้ยชาวบ้านเขาบอกแทบไม่เชื่อหูตัวเองเลยค่ะว่าโอทูฟาวเจนจะขายขวดละ199สำคัญบอกไอ้ที่บอกถูกๆเนี่ยมันของปลอมหรือเปล่าผมกลัวที่สุดเลยผลิตออกมาปลอมแล้วก็มาหลอกขายลักไก่ได้ป่ะเนี่ยค่ะแล้วที่สำคัญนะคะขวดเล็กๆขนาดนี้นะคะแค่15ซีซีสามารถใช้ได้กับนาข้าวหรือพืชได้ตั้ง 20-30 ไร่ครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยแทบจะไม่ถึงไร่ละ10บาทนะคะค่ะ
โอ้โหชาวบ้านเขาบอกโอ้โหเหมือนกับเทวดามาโปรดเลยค่ะคุณกายเพราะในภาวะเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้ในจะเรียกว่ายุคข้าวยากหมากแพงก็ได้นะคะแล้วเหมือนกับโอทูฟาวเจนเนี่ยคือเข้ามาชุบชีวิตมันเป็นเหมือนเทวดามาโปรดมาชุบชีวิตเกษตรกรไทยให้สามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้เนื่องจากราคาถูกใช่แล้วก็ใช้ได้ผลด้วยค่ะชาวบ้านเพิ่งบอกว่าอุ้ยของถูกแล้วมันดีมีเหรออะไรเงี้ยของมีราคาถูกมันมีเหรอจะถามอยู่พอดีอะไรอย่างเงี้ยมันดีจริงเหรอมันดีจริงๆค่ะคุณกายหลายๆคนนะคะเขาบอกว่ามันเป็นอุปทานหรือเปล่าอ่ะฉีดตอนเช้าพอตอนบ่ายไปดูเนี่ยมันเหมือนกับมันเปลี่ยนแปลงอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงคะคุณกายโอ้โหมันเร็วขนาดนี้เลยมันเร็วขนาดนั้นนะคะโดยเฉพาะพืชผักสวนครัวหรือว่าข้าวโพดนะคะจะเห็นความแตกต่างเนี่ยเร็วมากๆเลยค่ะแล้วใบพืชนะคะที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์โอทูนะคะใบมันจะสีเป็นสีเขียวเข้มใบมันจะหนาขึ้นแล้วก็เป็นมันชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเขาดูแล้วเขาจะโอ้รู้เลยนะคะว่าพืชชนิดไหนที่ใช้ผลิตภัณฑ์โอทูฟาวเจนหรือพืชชนิดไหนที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์โอทูฟาวเจนเปรียบเทียบรู้เลยแตกต่างกันเลยค่ะที่ใช้โอทูนะคะใบมันจะหนาขึ้นแล้วก็มองดูนี่เป็นมันถ้าเป็นมันอ้อยนะคะข้าวโพดที่ไม่ได้ใช้โอทูนะคะใบมันจะบางแสดงว่าหนาหนานี่คือสะสมอาหารเพราะใบมันสะสมอาหารนี่ใช่ไหมถูกต้องค่ะก็แสดงว่าใบมันหนาขึ้นเป็นมันก็แสดงว่ามันสะสมอาหารได้มากขึ้นเพราะใบมันก็เปรียบเสมือนครัวใช่ไหมคะซึ่งสามารถที่จะปรุงอาหารไปหล่อเลี้ยงลำต้นแล้วก็ผลด้วยค่ะแล้วทีนี้โอทูฟาวเจนของเรานะคะฉีดพ่นไปเนี่ยสามารถดูดซึมได้ภายในเวลาแค่7วินาที10วินาทีนี่คือดูดซึมเข้าไปเนี่ยเรียบร้อยแล้วเร็วใช่ไหมเร็วมากเลยค่ะทวดฉีดสัก10วินาทีฝนตกมาเนี่ยไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเลยค่ะมันซึมเข้าไปเรียบร้อยแล้วถูกต้องโอ้โหเร็วนี่แหละค่ะที่เราพูดเมื่อตะกี้นี้ที่บอกว่าทำไมชาวบ้านเขาบอกว่าเหมือนกับฉีดไปพอหันหลังกลับมาอะไรอ่ะผีหลอกก็เปล่าหายไปไหนหมดเหรอมันคือมันดูมันสดใสขึ้นโอ้สดใสขึ้นใช่เพราะในเมื่อพอมันดูดซึมภายใน7วินาที10วินาทีใช่ไหมคะคุณกายมันก็เห็นความแตกต่างเลยอ่ะว่ามันไม่หงอยมันไม่เหงาไม่หงอยไม่แห้งไม่เหี่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันดูสดใสขึ้นเขาบอกว่าเอาไปโอทูโพเจนแบบหยดเนี่ยไปฉีดผักสวนครัวนะเก็บได้นานไม่เหี่ยวเร็วไอ้นี่จริงป่ะจริงค่ะถ้าเป็นพืชผักสวนครัวทั่วๆไปนะคะเคมีนะเคมีเยอะนะเคมีเยอะด้วยแล้วทีนี้ก็อย่างที่เราพูดไปเมื่อตะกี้นี้นะคะถ้าไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์โอทูใบมันจะบางน้ำหนักก็น้อยแต่พอใช้ผลิตภัณฑ์โอทูฟาวเจนขวดสีเขียวๆนี่แหละพืชผักนะคะจากที่เคยได้น้ำหนักเท่าไหร่มันเพิ่มเป็นเท่าๆตัวเลยนะคุณเพราะมันหนาใบหนาน้ำหนักดีขึ้นน้ำหนักดีเสร็จแล้วเมื่อมันใบมันหนาขึ้นเซลล์มันแข็งแรงมันก็เหี่ยวช้าทีนี้เราขนส่งไปขายที่ไหนๆมันก็ทำให้น้ำหนักมันก็ยังคงอยู่นะคะแล้วอย่างถ้าเป็นข้าวโพดนะคะข้าวโพดเนี่ยฟันไม่หลอด้วยแล้วน้ำหนักเพิ่มเป็นเท่าตัวหมายถึงว่าเมล็ดข้าวโพดเนี่ยเต็มฝักตั้งแต่โคนต้นไปจนถึงปลายเลยค่ะฟันไม่หลอจับดูเนี่ยเราจับดูเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าน้ำหนักดีไอ้ที่ไม่ได้ใช้โอทูเนี่ยมันจะเบานะคะแต่ที่ใช้โอทูเนี่ยน้ำหนักมันจะเพิ่มมากขึ้นแสดงว่ามันเต็มเลยนะพูดถึงนะใช่คือผลิตภัณฑ์โอทูฟาวเจนขวดสีเขียวนะคะแค่ขวดเดียวเนี่ยจะได้ทุกอย่างเลยคือได้ทั้งปริมาณเพิ่มน้ำหนักเพิ่มนะคะก็คือเกษตรกรเนี่ยหลายๆคนที่ได้นำผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นผลผลิตเพิ่มมากขึ้นก็คือเงินมากขึ้นนะคุณกายแล้วที่สำคัญนะคะยังช่วยประหยัดปุ๋ยไปได้ถึงครึ่งนึง อย่างเกษตรกรนะคะก็อยากได้ผลผลิตเพิ่มใช่ไหมคะเขาก็จะอัดปุ๋ยไล่นึงก็เป็น2กระสอบ3กระสอบค่าใช้จ่ายเยอะอีกค่าใช้จ่ายเยอะแต่พอใช้ผลิตภัณฑ์โอทูฟาวเจนนะคะจากเคยใช้ปุ๋ย2กระสอบลดลงมาเหลือแค่1กระสอบครึ่งนึงเลยเคยใช้1กระสอบลดลงมาเหลือครึ่งกระสอบสมมุติว่าเขามีนา100ไร่คุณกายลดไปครึ่งนึงเนี่ย50กระสอบ50กระสอบ 60,000 แล้วนะคะโอ้โหเยอะมากนะโอ้แล้วลดต้นทุนลงไปเป็นครึ่งครับแล้วผลผลิตเนี่ยน้ำหนักเพิ่มปริมาณเพิ่มได้เงินเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวแสดงว่าโอทูฟาวเจนเนี่ยมันใช้คู่ขนานกับปุ๋ยได้เลยแต่ลดปุ๋ยลงไปลดปุ๋ยลงไปครึ่งนึงคือผลิตภัณฑ์โอทูฟาวเจนขวดสีเขียวของเรานะคะ คือเป็นเรียกง่ายๆว่าเป็นอาหารเสริมพืชที่ดูดซึมทางใบอย่างปุ๋ยที่ใช้ทางดินที่เราก็ยังต้องใช้อยู่นะคะมีของโอทูชนิดเม็ดเขาก็มีอยู่ถูกต้องค่ะเป็นถุงเลยก็คือปุ๋ยที่ใช้ทางดินเราก็ยังต้องใช้อยู่แต่มันจะช่วยประหยัดลดลงไปถึงครึ่งนึงนี่คือข้อดีของโอทูฟาวเจนแบบหยดเลยถูกต้องค่ะเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะลดต้นทุนแล้วก็
เพิ่มผลผลิตแล้วที่สำคัญทำให้เราเนี่ยปลอดภัยลดไล่สารพิษสารพิษสารเคมีไปได้อีกเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนดีกว่าท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบทีเด็ดมากกว่านี้อีกว่าเอ๊ะครูน้อยมาพูดแบบนี้ทำให้เกษตรกรไทยลืมตาอ้าปากได้จริงหรือไม่เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่เดียวครับดินคล้าวกลิ่นไอฝนควรละคร